าสู่รายการมนตรามันดาลานะคะวันนี้มาอยู่กับอุ้มมิลดาเจริญทวีรัตน์ค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดิมแบบนี้นะคะ4โมงเย็นโดยประมาณจะถึง5โมง20นาทีค่ะวันนี้อยู่กับเรานะคะติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางอ่ะช่องทางแรกทาง Facebook นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเข้าไปเลยเพียงแค่พิมพ์คำว่า CH8 แค่นี้เองค่ะคุณผู้ชมหรือว่าจะติดตามรับชมผ่านกล่องRoku TVก็ได้นะคะเว็บไซต์ก็ที่ www.channel8thailand.com ค่ะหรือว่าจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันรวมถึงยังมี Wellness Mark ด้วยนะคะ search ไปเลย Wellness Mark ค่ะหรือ www.wellnessmarkshop.com Fanpage ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะนอกจากจะอยู่กับอู้แล้วนะคะก็ยังอยู่กับหมอตราด้วยนะคะอยู่ข้างๆด้วยแล้วนะเป็นผู้คิดค้นศาสตร์มนตราแมนดาราสวัสดีค่ะหมอตราอ่ะวันนี้เจอกับรายการของเราหมอตาบอกมีความพิเศษก็คือมีเคสหนึ่งที่มีการสัมผัสกรรมเมื่อสักครู่นี้เองเป็นยังไงบ้างคะจ๊ะมิลดาตาโตมากของจะกดหมอใช่ๆเมื่อสักครู่นี้แบบว่ามีทำวิธีกันอยู่ก็มีความเป็นภวังค์เหมือนกันเมื่อกี้ก็ยังคุยกับปารบกับน้องอูอยู่ว่าเออคนแก่เนาะเดินไม่ได้ก็อยากจะคือคุณป้าดูรายการที่อีกช่องนึงที่หมอออกก็เลยพยายามติดตามแล้วก็นัดมาเจอกันที่ช่องนี้เพราะว่าหมอเนี่ยสามารถทำงานได้แค่ช่องเดียวเนาะเนื่องจากเวลาก็เลยตอนนั้นน่ะพิจารณาจากเหรียญน่ะแกมีกรรมกับสุนัขกับแมวนะคะก็อาจจะตีหมาตีแมวเนาะมันก็เลยอาจจะเป็นกรรมที่เดินไม่ได้พอวันนี้ก็เปิดกรรมดูกรรมก็ปรากฏว่าน้ำมูลก็ออกมาเป็นรูปสัตว์ปีกเป็นไก่นะคะซึ่งตอนป้าก็แบบไม่ได้ฆ่าเองแล้วก็ไประบุให้เขาฆ่าช่วงไหว้ตุ๊ดจีนอุ๊ค่ะน้ำมนต์ก็ออกมาเป็นลูกไก่ลูกๆหลานๆบอกอุ๊ยฆ่าเยอะตุ๊ดจีนปีนึงฆ่าเยอะมากเลยนะคะก็เป็นผลนะคะวันนี้ก็อยากให้เห็นนะคะ VTR หรือว่าอยากให้เห็นเรื่องของเทียนที่ทำมาเหมือนกันนะคะแล้วก็จากเดิมเนี่ยเท้าแกจะเย็นมากแล้วมีน้ำหนักมากนะคะวันนี้ก็มีความคลายก็คือเท้าแกเย็นน้อยลงแล้วก็เบาขึ้นจากตอนแรกแกยกเท้าขึ้นมาหาเข่าหมอไม่ได้เลยนะอู้ก็ยกได้มากขึ้นนะคะแต่ก็ช่วงเวลาการดูแลกันเนี่ยมันน้อยนะคะก็ได้ดูแลกันพอสังเขปก็เลยพอดูแลแกเสร็จแล้วก็ต้องโทรกลับไปหาคุณพ่อเลยค่ะทำไมคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าช่วงเวลาที่เรายังจดจำกันได้ในความที่เป็นรูปลักษณ์เนี่ยขันห้าธาตุสี่เนี่ยมันมีเวลาน้อยแล้วรู้สึกว่าเออลูกๆเขาก็บอกว่าไม่สามารถทำกายภาพให้ได้ประมาณเป็นเดือนกว่าแล้วแล้วโรคแบบนี้มันต้องกายภาพต่อเนื่องก็เลยเอาใจคุณป้าหรือคุณแม่บอกว่านะทำอย่างที่หมอบอกเพราะว่าถ้าไม่มีใครอยู่ก็หัดช่วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็รับปากนะคะก็เดี๋ยวก็อาจจะเป็นเคสที่ follow up เนาะว่าจะเป็นยังไงต่อไปอู้วันนี้อู้ก็จะได้ยินหมอบ่นตั้งแต่ตอนเข้ามาเลยใช่ไหมก็รู้สึกสงสารค่ะหลายในเคสนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศที่อาจารย์เนี่ยได้สัมผัสกรรมนะคะมีหรือเปล่าอ๋อไม่มีแต่ว่าเป็นรายละเอียดมาบอกแล้วกันนะคะได้ค่ะเป็นภาพที่อาจารย์สัมผัสกรรมคือรายละเอียดของกรรมเนี่ยจริงๆมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ว่าทุกคนมีกรรมที่แตกต่างกันนั่นเองถ้าคุณผู้ชมเองนะคะมีปัญหาอะไรวันนี้ที่อยากจะสอบถามอาจารย์นะคะก็สามารถที่จะส่งมาบอกกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น4642828นะคุณผู้ชมหรือโทรเข้ามาในรายการก็ได้ค่ะ1800694545 02942319 02942348นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเอาล่ะในวันนี้นะคะก็ฝากคุณผู้ชมฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยหลายคนที่ติดตามรับชมอยู่มีคุณโบวี่มาทักทายกันแล้วอาจารย์ระหว่างรอคำถามจากคุณผู้ชมในช่วงนี้มีกิจกรรมหมออาจารย์ด้วยใช่ใช่ค่ะกิจกรรมอะไรบ้างคะเราก็จะมีกิจกรรมนะคะเห็นทางช่องนะคะร่วมมือกันนะคะก็อยากจะชวนท่านผู้ชมนะคะไปถวายเทียนพรรษาที่ล่องทางลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายค่ะเราอาจจะมีการล่องธาตุนะคะบูชาพระธาตุริมฝั่งน้ำโขงนะคะประจำเมืองหนองคายนะคะเขาเรียกว่าพระธาตุกลางน้ำมีความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะคะเหมือนกับเป็นการสักการะบูชาพญานาคนะคะแล้วก็เราก็อาจจะได้กลิ่นไอนะคะของวัฒนธรรมอีสานแล้วก็ความเชื่อประเพณีอีสานในการสืบสานตำ
นาหลวงพ่อพระเสริมพระสุขพระใสประจำจังหวัดหนองคายที่เมื่อวานเล่าคร่าวๆให้อู๋ฟังนะคะยังไงก็ลองโทรไปที่เบอร์063-268-255อันนี้สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดต่างๆกันได้นะคะคุณผู้ชมหรือว่าใครที่สนใจอยากจะร่วมทำบุญในทริปนี้ของอาจารย์นะคะก็สามารถที่จะจองกันได้เลยใช่อันนี้มีจำกัดไหมคะว่ากี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เห็นเขารับเพียงแค่20คนอยากดูแลให้ทั่วถึงนะคะเห็นน้องแนทว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็อีกครั้งนึงนะคะเราจะมีการสวดมนต์นะคะมนตามหาโชคร่วมกันนะคะก็ค่าใช้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทนะคะนะคะแล้วก็จัดที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยยังสรุปนะคะแต่อยากให้ลองสอบถามข้อมูลหรือจองเข้ามาก่อนค่ะโอเคค่ะเอาล่ะนอกจากกิจกรรมนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะก็ยังมีในส่วนของคนที่สนใจนะคะอยากที่จะตรวจดวงชะตาในศาสตร์มนตราแมนดารานะวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เหมือนกันสำหรับบางคนที่สนใจที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ศาสตร์นี้ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะถ้าสนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้ศาสตร์นี้นะคะมีความแตกต่างจากศาสตร์เดิมที่คุณเคยเรียนมานะคะเพราะว่าเป็นการอย่างรู้ของศาสยาน